เตรียมร่างกายกันให้พร้อมเพราะสัปดาห์หน้าเบซูกิซามูไรเจแปนและโอลิมปัสพร้อมทั้งลูกทัวร์ทั้ง19ท่านจะตะลุยหิมะกว่า3กิโลเมตรที่หนาวเหน็บเพื่อไปสัมผัสกับน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิที่ถูกแช่แข็งไว้อย่างน่ามหัศจรรย์ติดตามรายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 น. ถึง 3:00 น. ทางช่อง Bright TV